มินิเวโร่นะฮะต้องยอมเลยนะมาเจอแบบนี้นะฮะนี่นะฮะสวยๆนะบรูโน่ของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะผ่าหวายด้วยนะฮะคันสีเขียวเนี่ยสีเขียว2คันเนี่ยสีเขียวใบไม้อ่อนกับใบไม้แก่นะฮะนี่นะฮะอยู่ที่ K-Bike 168นะฮะนี่เบอร์โทรอยู่นี่นะฮะ0928919659นะฮะสวัสดีค่ะร้านจักรยานที่เนยขายอยู่เนี่ยค่ะเป็นร้าน K-Bike 168จักรยานคัดเกรดนำเข้าญี่ปุ่นนะคะมาดูที่นี่ได้เลยสวยๆเจ๊เซียนะคะนี้มีจักรยานเขาเรียกว่ามินิเวลโลนะฮะสำหรับฝั่งยุโรปนะเขาแบบว่าเป็นนิยมมากนะฮะเป็น120นะนี่นะฮะถือว่าสวยงามเลยนะฮะหลายคนสนใจนะติดต่อมาได้เลยนะฮะที่นี่เขารถพร้อมใช้นะฮะเขาจะเซ็ตทุกอย่างอะไรที่เสียเขาจะเปลี่ยนให้เลยนะโยนของเก่าทิ้งไปเลยนะฮะไม่เก็บมาซ่อมนะนี่เบียนชี่นะบูโน่4คันนะฮะบูโน่สวิตเซอร์แลนด์4คันแล้วก็อิตาลีอีก4คันนะฮะนะอิตาลี5คันมีจีออสคันนึงแล้วก็เบียนชี่4คันนะฮะสวยงามมากนะฮะอยู่ที่ K-Bike 168นะฮะร้านอยู่ที่ลำลูกกาคลอง3นะฮะปทุมธานีนะฮะเรียบคลอง3นะนี่ฮะเบียนชี่ผ่าหวายด้วยนะฮะเป็นรถคลาสสิกสุดคลาสสิกเลยนะฮะนี่นะฮะโอ้สุดๆนะฮะถือว่าสวยงามมากนะฮะเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะฮะเกี่ยวกับทางฝั่งยุโรปนะเพราะยุโรปเขานิยมจะใช้รถประเภทนี้นะฮะ120ปั่นซิตี้ไบค์ในเมืองนี่นะฮะถือว่าสวยงามมากนะฮะเนี่ยโดยเฉพาะเบียนชี่คันนี้นะฮะดูอันนี้ไม่ใช่สีแตกนะเขาทำเป็นลายนะฮะเนี่ยลายเขาพิซซ่านะฮะโอ้โหเขาดังมากนะอิตาลีเนี่ยเรื่องของการกินนะฮะกินพิซซ่านะกินกันทั้งเมืองนะฮะเป็นอาหารหลักของเขานะก็เลยตั้งชื่อว่าพิซซ่าเลยนี่นะฮะดูลายเขานะนี่นะฮะส่วนน้ำนี่คือฝนปล่อยมานะไม่ใช่หยดน้ำนะทำยายทำเป็นลายหยดน้ำนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะผมว่านะแต่นี่เป็นฝนปล่อยลงมานะฮะนี่แต่ว่าตรงนี้คือลายของสีเขานะตอนแรกผมดูเผินๆผมคิดว่าสีแตกนะไม่ใช่นะฮะลายของเขานะเนี่ยตั้งใจทำเป็นลายเลยนะฮะโอ้สวยคันนี้นะซูเปอร์มินิเวโลนะมีคีออสด้วยนะฮะว่าโอเคนะที่นี่รถจัดโปรโมชั่นนะฮะสวยงามนี่นะฮะน่าซื้อเอาไปปั่นเอาไปแต่งเดี๋ยวผมสวยนะไม่ผิดหวังนะฮะเฟรมโคโมเฟรมอลูมีครบนะฮะ K-Bike 168นะฮะรถพร้อมใช้นะฮะอะไรที่เขาเสียหรือเขามีปัญหาเขาจะเปลี่ยนให้เลยนะฮะแล้วเขาจะสปารถคือเก็บสายเก็บอะไรให้สวยงามเลยนะฮะก่อนจะออกอันนี้คือเข้ามาใหม่เฉยๆนะฮะเข้ามาใหม่ตั้งโชว์ไว้ก่อนแต่รถที่จะออกถึงมือลูกค้าเนี่ยจะเซตอัพจะแต่งให้เรียบร้อยเลยนะฮะแต่ใครต้องการจะแต่งอุปกรณ์เพิ่มเขาทำได้นะฮะจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนชุดขับหรือจะเปลี่ยนจานให้สวยขึ้นเปลี่ยนก้านเบรกสวยขึ้นเขาทำได้หมดนะฮะรับรองว่าให้เขาสั่งได้เพิ่มเงินนิดหน่อยคุยราคากันได้เลยว่าจะเพิ่มตรงไหนราคาเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าไม่เพิ่มเดิมๆอย่างเงี้ยอย่างเกียร์ตรงไหนใช้ไม่ได้เขาจะเปลี่ยนให้เลยชิฟเตอร์ตัวไหนใช้ไม่ได้เปลี่ยนให้หมดนะฮะบางตัวเขาเปลี่ยนให้นะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะขอโทษนะนะฮะนี่นะฮะก็โอเคนะฮะสำหรับประเภทนี้นะแต่จริงๆรถเขาเข้าเยอะนะล้อ12-14เนี่ยวันนี้เข้าเป็น100คันเลยนะเนี่ยที่เห็นอยู่ในเนี่ยนี่นะฮะเข้ามาเป็น100คันเลยนะฮะถือว่าเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูดีกว่ารถที่เขาแต่งแล้วนะเขาแต่งแล้วเขาก็นู่นไงคันนู้นไงเขาถ่ายกันอยู่ไปเริ่มนะคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะรถที่จากเดิมๆที่เขาแต่งมานะแบบโอ้โหถ้าคุณอยากได้รถแบบนี้นะคุณโทรคุยราคาเขาได้เลยนะดูล้อนะฮะเนี่ยนะเนี่ยใส่ล้ออย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยแล้วดูแต่งในจานกระโหลกพวงนะฮะชุดคงชุดขับเนี่ยโซ่อั
ันนี้คือแต่งนะฮะอันนี้คือเพิ่มในส่วนนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดรถเดิมๆตรงเฟรมไม่ต้องเพิ่มนะแต่ว่าถ้าคุณอยากได้นี้เพิ่มเนี่ยเพิ่มในส่วนนี้เฉยๆนะเนี่ยเห็นไหมไลโปเนี่ยเห็นไหมก็คือเพิ่มในส่วนที่เขาแต่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเดิมๆที่เขาอุปกรณ์ตัวไหนพังเขาไม่คิดตังค์นะเขาเปลี่ยนให้มันใช้ได้แต่ถ้าเกิดเพิ่มเติมอย่างเงี้ยจานสวยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเพิ่มในส่วนนี้แค่นั้นถ้าเกิดจะเปลี่ยนชุดขับก็เพิ่มในส่วนของชุดขับนะฮะนี่นะฮะก็โอเคนะฮะใครสนใจนะเคไบ168นะฮะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรกับคำอธิบายต่างๆสิ่งติดต่อเขาที่ใต้คลิปได้เลยทุกอย่างที่คุณจะติดต่อเขาได้นะฮะผมจะปักไว้ให้ใต้คลิปหมดเลย Facebook LINE เบอร์โทรแล้วก็ YouTube นะฮะทุกอย่างนะตอนนี้เอาเบอร์โทรไว้ก่อนนี่หน้าร้านเขาอยู่นี่นะฮะเอาเบอร์โทรไว้ก่อนวันนี้ลดลงเป็น100 คันเลยสุดยอดจริงเยอะมาก